ได้โมนะผมแก้ตั้งแต่ม JKN รอบล่าสุดผมแก้สบายเพราะสบายก็ฟอร์อันนี้อธิบายนะครับเป็นเคสสตี้นะครับที่เอาตัวรอดมาได้คือจริงๆอ่ะผมไปซื้อตอนบาทหนึ่งมั้งบาทหนึ่งมันอยู่ตรงไหนตรงนี้อย่าลืมว่าเราไม่เห็นกราฟในอนาคตสบายเนี่ยมันลงมาจาก5บาทถูกไหมคือถ้าเราย่อยกราฟลงมาเนี่ยมันโอ้โหมันลงแบบคือมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมึงควรจะเด้งบ้างเปล่าวะคือเราจะรู้สึกแบบนี้ถูกไหมคราวนี้อ่ะเราเห็นกราฟงี้ผมเห็นกราฟโอ้โหสบายลงมาหนักมากเลยลงมาจากล่าสุดเนี่ยลงมาจาก2บาทกว่าไม่ต้องเอาตรง5บาทก็ได้จริงๆคือลงมาจาก38บาทคราวนี้พออันนี้เด้งขึ้นมาย่อยกโลเห็นไหมย่อยกโลย่อยกโลคือเกมเนี้ยมันเหนื่อยนะผมมาไปซื้อตอนบาทหนึ่งแล้วมันทำท่าจะกลับตัวมันเป็นหุ้นขาลงที่กำลังทำท่ากลับตัวเพราะฉะนั้นมันคือจุดเสี่ยงซื้อแต่ประเด็นก็คือพอผมซื้อไปผมเทคโปรฟิตด้วยนะจริงๆผมเทคโปรฟิตไปเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้ซื้อแค่ล้านหุ้นปรากฏว่ามันยังไม่หลุดโลไงผมก็เห็นว่าโลมันอยู่ตรงประมาณ85สตางค์นี่เห็นไหมผมจำแม่นเพราะผมซื้อผมก็มองว่าเออไม่มีอะไรอีวันเปิดมาฟอร์เลยอันนี้เขาเรียกว่าสวยภาษาทางเทคนิคเขาเรียก unpredictable stop loss แต่ผมไม่ได้ตกใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยโดนมาแล้วตอน4บาทแต่ก็แก้ได้เพราะฉะนั้นคือผมก็ใจเย็นเพราะว่ามันฟอร์ผมก็ไม่ทำอะไรผมก็คิดว่าคำนวณว่าฟอร์ละพรุ่งนี้ฟอร์หรือเปล่าเปิดมาพรุ่งนี้ไม่ฟอร์ครับคือเปิดมาเนี่ยมันเปิด55สตางค์นี่คือราคาเปิดแสดงว่ามันไม่ฟอร์เพราะ55สตางค์ไม่ใช่ราคาฟอร์พอมันมีโฟลมาซื้อผมก็ซื้ออันนี้เล่าให้ฟังเพราะจบไปแล้วเนาะผมก็ซื้อ57ตังค์58ตังค์แต่ผมเบิ้ลเลยครับคือผมไม่มีสบายอยู่1ล้านหุ้นแล้วผมเบิ้ลไปอีกประมาณ3.9 ล้านหุ้นมั้งจริงๆจะซื้อ4ล้านหุ้นแหละคือเบิ้ลขึ้นมาอีก4เท่าพอมันเด้งขึ้นมาผมขายปุ๊บกำไรครับก็จริงๆผมขายหมูด้วยนะขายไปแล้วเพราะมันติดแนวต้านตรงนี้ผมอ่ะขายไปประมาณ72สตางค์เนี่ยจังหวะแค่เหวี่ยงกลับแค่นี้ครับผมพลิกจากขาดทุนจากประมาณ 400,000 กลับมากำไรประมาณสัก200,000 กว่า 280,000 มั้งรวมๆไปเสร็จก็เกือบ 300,000 น่ะหัวใจสำคัญของการแก้เกมคืออะไรอย่างแรกคือมีสติก่อนคือต้องเข้าใจตั้งแต่ซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อสบายแบบเอ้ย all in หมดพอร์ตซื้อแม่ง100ล้านหุ้นถ้าอย่างนั้นคือตายคาที่แน่นอนมันซื้ออย่างไม่ได้อยู่แล้วอันนั้น100ล้านหุ้นเวอร์ไปสมมติผมซื้อ10ล้านหุ้นนี่มันแก้ยากนะเพราะพอ10ล้านหุ้นมันโดนหนักไงมันจะเครียดแต่ผมซื้อล้านหุ้นก็มันรู้สึกอะไรเนาะเฉยๆเพราะจริงคือผมรู้ว่าบางทีผมจะวางไม้ไว้ money management เนี่ยผมไม่ได้ซื้อไม้เดียวเนาะแต่เราต้องรู้ว่าเราควรจะ MM ตอนไหนมากกว่าคราวนี้ผมเบิ้ล MM เบิ้ลทีเดียว4เท่าจากที่เดิมมี1เบิ้ลขึ้นไปอีก4เท่าเพราะฉะนั้นคือทุนเฉลี่ยของผมอะมันเปลี่ยนจากบาทนึงกลายเป็น65สตางค์กว่าแล้วพอขึ้นไป72ผมขายหมดเลยก็รอดจริงๆถ้าไม่ขายนี่วันนี้กำไรเท่าไหร่4กำไรขึ้นมาอีกประมาณ 500,000 พอดีวันศุกร์ผมเห็นตลาดมันไม่ค่อยดีไงก็เพ่นได้ก็เพ่นก่อนก็เลยคือการแก้เกมอ่ะผมมองว่าอย่างแรกคือเราต้องไม่ใช่ใส่หมดแม็กเราต้องมีแผนสำรอง2เราต้องรู้ว่าเรา MM ตรงไหน3เราต้องพอใจเวลาเราแก้ได้เพราะบางคนไม่พอใจไงเพราะสบายคือหุ้นขาลงที่เด้งรีบาวดังนั้นคือผมถือว่าผมแก้ได้ก็รอดแล้วก็บ๊ายบายละไปต่อผมก็ยังไม่ได้ไล่เนาะเพราะว่าก็ขายหมูไปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไล่ครับพี่ซันฝากทิ้งท้ายเช่นเคยนะครับเชิญเลยครับสิ่งสำคัญมากของการอยู่รอดในตลาดระยะยาวมันประกอบไปด้วยหลายส่วนอย่างแรกอ่ะผมเคยย้ำอีกแล้วเนาะอย่างแรกคือคุณต้องมีความรู้ก่อนนะเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคนที่อยู่ในตลาดอะไล่ตั้งแต่ฝรั่งนะครับกองทุน
ป๊อปเทรดสถาบันรายใหญ่คนพวกนี้เขามีความรู้เขาไม่ได้มาถึงหลับหูหลับตาซื้อไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่มีความรู้อ่ะคุณไปสู้เขามันเสียเปรียบมันเสียเปรียบจริงๆอย่างที่สองนอกจากคุณมีความรู้คุณต้องมีประสบการณ์ผมบอกเลยว่าเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของการเทรดเนี่ยมันจะไม่มีใครถูกทุกครั้งใครที่ถูกทุกครั้งนี่ผมว่าไอ้นี่มันโม้ล่ะนะครับส่วนใหญ่มันจะมาเคลมตอนถูกและตอนผิดมันเงียบนะครับดังนั้นประสบการณ์เนี่ยมันเป็นตัวหล่อหลอมหล่อหลอมให้เราเป็นเราหล่อหลอมให้เรารู้ว่าเฮ้ยครั้งนี้เราผิดได้เราเป็นมนุษย์เราผิดพลาดได้อย่าไปคิดว่าเราผิดพลาดไม่ได้ผมเองทุกวันนี้ก็ผมยังโดนสบายเลยมึงก็ผมไม่ได้มองว่าผิดพลาดอ่ะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่ประสบการณ์เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถยืนระยะได้ละกันสามคือคุณต้องมีพลังใจนะครับพลังใจส่วนใหญ่มีทุกคนเพราะไอ้คนที่มันเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่มีใครคิดว่ามันจะขาดทุนหรอกแต่พอมันไปโดนหนักๆมันจะท้อมันจะเหนื่อยแล้วมันจะทิ้งคือคุณยังอยู่ไม่ครบรอบตลาดเลยไซเคิลตลาดมันประมาณ12ปีเนาะบางทีคุณเข้ามาร้อนวิชามาก3เดือนเลิกผมอยู่มา20กว่าปีแล้วไงผมเห็นรอบของตลาดไงผมเห็นรอบซับพลามผมเห็นรอบน้ำท่วมปี54ผมเห็นเสื้อแดงโอ้ยไม่รู้แต่ไปหมดปฏิวัติเสื้อคือผมเห็นรอบของมันคือตลาดหุ้นมันมีขึ้นมีลงครับมันไม่ได้ลงอย่างเดียวมันก็มีขึ้นนะครับเราต้องอยู่ให้ครบรอบตลาดตลาดขาขึ้นเนี่ยใครๆแม่งก็ได้กำไรเพราะแม่งง่ายตลาดขาลงอ่ะถ้าได้กำไรคือถือว่าของจริงนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าพลังใจสำคัญมากพลังใจไม่ต้องให้ผมให้กำลังใจหรอกพลังใจทุกอย่างมันสร้างด้วยตัวคุณเองนะครับพลังใจส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ได้มาตอนเราฮึกเหิมนะสมมุติว่าถ้าเราได้กำไรติดๆกันเนี่ยพลังใจมาเต็มอันนั้นโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มั่นใจเกินไปสุดท้ายจะโดนนะไอ้คำว่าพลังใจของผมนี่ผมหมายถึงว่าเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกว่าเรายังอยู่ได้เรายังประคองตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคือพลังใจเป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่เรามีความรู้เรามีประสบการณ์เรามีพลังใจเนี่ยผมมองว่าจริงๆตลาดทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วสภาวะมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นคือ adaptabilityหมายถึงว่าความสามารถในการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญมากหุ้นบางตัวกลายเป็นขากำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นอยู่ดีกลายเป็นขาลงเราต้องรู้ว่าเราต้องทำยังไงเราต้องรู้ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงอย่าไปยึดติดนะครับบางทีหุ้นงบดีแต่ลงบางทีหุ้นงบไม่ดีแต่ขึ้นเราต้องไปแคลกดูว่าเฮ้ยเราต้องหาความรู้ใหม่ๆเสมอว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราต้องสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอนะครับผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยขาดทุนไม่ใช่กำไรคนส่วนน้อยกำไรแต่มีคนกำไรเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของเราคือเราทำยังไงก็ได้ให้กลายเป็นคนส่วนน้อยตลาดหุ้นตอนนี้ผมเห็นบัญชีที่เปิดอยู่มีประมาณ3ล้านบัญชีป่ะบัญชีที่แอคทีฟจริงๆน่าจะเหลืออยู่แค่ 200,000 บัญชีทั้งประเทศประชากรเรา68ล้านคนบัญชีตลาดหุ้น3ล้านบัญชีบัญชีที่แอคทีฟอยู่ไม่ถึง 200,000 บัญชีแปลว่าอะไรแปลว่าจริงเราเป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาอยู่ตลาดนี้แต่จะทำยังไงให้เราเป็น 10% ของตลาดอาจจะไม่ถึง10ด้วยผมมองว่าอาจจะ 5% เราก็ต้องไปดูว่าไอ้คนที่มันทำได้เพราะอะไรบางครั้งมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตแต่ผมคิดว่าถ้ามันผ่านไปหลายๆปีมันไม่มีคำว่าฟุกหรอกครับระยะทางมันก็พิสูจน์คนคือสุดท้ายอ่ะถึงเราจะตอนนี้เราอาจจะขาดทุนมาแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครมันจะโดนไปตลอดชาติมันไม่มีใครที่มันจะโง่ไปตลอดชาติอยู่แล้วผมว่ามนุษย์เรามีสมองที่ชนะสัตว์ประเภทอื่นทุกอย่างคือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปรับปรุงปรับตัวแต่เราต้องตีให้แตกว่าเราพลาดเพราะอะไรและทำยังไงเราถึงไม่พลาดนั่นคือพอยต์ครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีกำลังใจสร้างด้วยตัวเองแต่เราก็ต้องขยัน
เราคิดว่าเราจะไปนั่งกระดิกตีแล้วเงินจะลอยมาไม่มีทางเป็นไปได้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ขาดทุนผมก็ย้ำอีกทีว่าคนส่วนใหญ่ขาดทุนแต่มีคนที่กำไรเราจะทำยังไงให้เรากลายเป็นคนส่วนน้อยให้ได้ความรู้ประสบการณ์ความพร้อมการบริหารสภาวะจิตใจวินัยต้องครบครับมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราฝึกจนเป็นมืออาชีพแล้วผมบอกได้เลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หาเงินง่ายนะผมคิดอยู่ว่าผมไปผลิตสินค้าแล้วกันเป็นยาแก้แฮงกำไรซองละ20บาท20กว่าบาทนะผมต้องขายกี่ซองอ่ะ 500,000 50,000 ซองโอ้ยากนะขาย 50,000 ซองเนี่ยกว่าจะได้ล้านหนึ่งแต่หุ้นน่ะมันเป็นการเล่นกับตัวเลขอ่ะจริงๆวันนี้ผมก็ได้ประมาณล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ที่เราจะฝึกฝนยังไงให้เราได้กำไรมากกว่าแต่เราต้องทุ่มเทมันให้มากพอเหมือนที่พี่ยักษ์พูดว่าวันนี้เราได้ทุ่มเทให้มันสมกับความฝันที่เราตั้งไว้แล้วหรือยังอย่างพวก VI นี่เวลาเขาแกะงบเขาอ่านทุกบรรทัดเขาไปเจาะลึกแบบโอ้โหเขาไปถามผู้บริหารเขาไปดูรายการเขาทำการบ้านหนักมากนะครับหรือนักเทคนิคเนี่ยอย่างพวกผมเป็นพวกนักเทคนิคขอโทษนะครับสมัยตอนที่ผมฝึกดูกราฟใหม่ๆผมดูหลังตลาดปิดวันละ3ชั่วโมงทุกวันจนมันซึมเข้าสมองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่มีอะไรง่ายแต่สุดท้ายพอเราตกผลึกต่อไปมันจะง่ายลองดูครับลองดูกับมันสักตั้งหนึ่งตลาดตอนนี้ดาวไซริสต่ำแล้วนะครับยืนได้ตอนนี้ตลาดกลับเป็นขาขึ้นนี่แม่งผมบอกเลยว่ามันโคตรง่ายเลยจริงๆ